คนบันเทิงแห่ยินดีสนานโตไบรท์ควงแขนแต่งงานสุดเรียบง่ายคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเมื่อวันคริสต์มาสอีฟ25ธันวาคม63ที่ผ่านมาสำหรับคู่รักมาราธอนโตศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกาศข่าวคนสวยไบรท์หลังจากคบหากันมานานกว่า9ปีท่ามกลางเสียงชื่นชมและยินดีอย่างล้นหลามล่าสุดวันนี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ายินดีของทั้งคู่เมื่อคู่รักโตไบรท์เผยภาพในชุดแต่งงานพร้อมแคปชั่นประกาศข่าวดีว่าโต 07052022 Together Always #BetterTogetherBT ไบรท์ 07052022 From Now On and Forever #BetterTogetherBT โดยวันที่7พฤษภาคมนี้มีรายงานว่าโตและไบรท์ได้จัดงานวิวากันอย่างอบอุ่นเรียบง่ายซึ่งงานของทั้งคู่จัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะญาติและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่โบสถ์อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองกรุงในช่วงเย็นของวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ